นาทีนี้เป็นนาทีนับถอยหลังของคนไทยนะนับถอยหลังทำอะไรคะก่อนหน้านี้คนไทยตั้งหน้าตั้งตานับถอยหลังวัคซีนทางเลือกจะมาเมื่อไหร่มาแล้วแต่นาทีนี้คนไทยเขาเปลี่ยนนับถอยหลัง120วัน120จากวันจากวันที่16นี่เหลือกี่วันละเปิดประเทศเอาละครับเอาช่วงเฉพาะหน้าก่อนค่ะ110วันก็อีก120วันก็อีกนานนะค่ะตอนนี้เอาช่วงเฉพาะหน้าก่อนแล้วกันเมื่อวานน้องๆกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่เคลื่อนไหวในนามของกลุ่มราษฎรเขาได้โพสต์ประกาศการเคลื่อนไหวครั้งใหม่ในนามของราษฎรค่ะอ่ะเขาโพสต์ว่าเดี๋ยวสักครู่นะคะเครื่องค้างนิดนึงแต่เราอ่านไปก่อนแล้วกันนะคะแล้วเครื่องค้างเครื่องค้างนิดนึงนะคะจะอ่านไปก่อนนะคะเป็นเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะคะก็มีการโพสต์ข้อความนะคะเหมือนจะเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะแล้วก็มีอยู่ในวงเล็บนะคะราษฎรพร้อมไหมกับ24มิยอนี้ราษฎรเอ้ยเพิ่งรู้เถิดว่าประเทศนี้เป็นของราษฎรเราพร้อมยืนยันดันเพดานไม่มีถอยไม่มีลดแล้วพบกัน24มิถุนายนนี้โปรดติดตามการเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดราษฎรยืนยันดันเพดานเดี๋ยวนี้มีคำนี้นะราษฎรยืนยันดันเพดานค่ะนอกเหนือจากข้อความดังว่านั้นนะครับน้องๆราษฎรเขาก็ได้ทำอินโฟกราฟิกขึ้นมาชิ้นหนึ่งแล้วก็กระจายมันทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียใช่ค่ะเป็นเพจข้อความเข้าใจง่ายสั้นๆนะสั้นๆว่าราษฎรพร้อมไหมแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามตามมาด้วย24มิถุนายนนี้ยืนยันดันเพดานและคำว่าดันเพดานมีการขีดเส้นใต้ด้วยแล้วก็ข้างล่างนะคะเป็นรูปหัวใจมีนิ้วชี้ไปที่รูปหัวใจแล้วบอกว่าพร้อมแฮชแท็กราษฎรยืนยันดันเพดานน่าจะเป็นคีย์เวิร์ดของรอบนี้นะยืนยันดันเพดานเนี่ยก็อยากจะรู้เหมือนกันค่ะเพนกวินอนนท์รุ้งจะเคลื่อนไหวอย่างไรค่ะก็เป็นที่รู้กันถ้าโพสต์ในเพจของแนวร่วมธรรมศาสตร์ก็หมายถึงคนกลุ่มนี้นี่แหละใช่ค่ะลุงเพนกวินเนี่ยแหละและก็คนกลุ่มนี้นี่แหละที่เคลื่อนไหวในนามกลุ่มราษฎรใช่ค่ะหลายคนก็จับตาว่าจะเคลื่อนไหวออกมาในรูปแบบไหนอย่างไรเพราะว่าแต่ละคนอย่าลืมนะออกมาจากคุกโดยมีเงื่อนไขแต่คำว่าราษฎรยืนยันดันเพดานมันสะท้อนจุดยืนอะไรบางประการมันสะท้อนถึงแนวทางการเคลื่อนไหวนับจากนี้บางประการนะใช่ค่ะก็ต้องรอดูอยากจะรู้เหมือนกันว่ากลุ่มของเต้นณัฐวุฒิจะร่วมเคลื่อนไหวกับน้องๆไหมรอดูเหมือนกันค่ะจับตานะคะความเคลื่อนไหวจากวันนี้ไปจนถึง24มิถุนายนวันนี้21แล้วนะสัปดาห์นี้แหละ